ทีนี้ก่อนหมูเนี่ยที่มันจะเป็นต้นเหตุให้สินค้าอื่นขึ้นราคาตามมาและรวมถึงหมูด้วยเนี่ยผมมาเรื่องของราคาน้ำมันนั่นแหละที่ผู้ประกอบการภาคการขนส่งเขาก็ออกมาเรียกร้องใช่ไหมใช่ค่ะนะครับว่าให้ลดราคาน้ำมันลงมาแล้วที่สุดเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยถ้าก่อนพูดถ้าพูดจะพูดก่อนเรื่องหมูเนี่ยวันนี้เนี่ยน้ำมันในตลาดโลกซึ่งเป็นน้ำมันดิบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวสเท็กซัสจะเป็นไนเม็กซ์นะครับเกือบจะ90เหรียญแล้วเอ๊คือขึ้นไปสูงมากใช่ครับ80กว่าแล้วนะ86 88แล้วนะเกือบจะ90นะแล้วถ้ามันยังไปต่อด้วยสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มันพึ่มๆกันอยู่เนี่ยนะอันนี้มันอาจจะไปถึง100ได้มั้ยโอ้โหแล้วถ้าไปถึง100เนี่ยถ้ามันกระทบเราแน่นอนนะคะนี่ๆๆตัวเลขล่าสุดวันนี้ใช่มั้ยที่ทีมงานขึ้นมาเนี่ยนะนี่ล่าสุดเลยนะแล้วมันอยู่ WTI เท่าไหร่เอ๊ดูสายตาดีๆเธอน่ะดูสายตาสั้นนะคะไกลขนาดมองไม่เห็นเดี๋ยวดู 85.27 เหรียญสหรัฐต่อบาเรลค่ะนะครับซึ่งราคานี้จะขึ้นลงขึ้นลงตลอดนะอันนี้เป็นแบบเรียลไทม์นะเพราะฉะนั้นเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสำคัญมากแล้วสำคัญถึงขนาดว่าตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมันควรจะไปอยู่ที่32บาทกว่าเกือบ33บาทแต่รัฐบาลอุดหนุนไว้ให้ไม่เกิน30บาทดีเซลส่วนเบนซินนั้นไปไกลแล้วใช่ค่ะนะครับไปไกลแล้วเราก็แบกรับกันไว้นะคะใช่แล้วถามว่าการที่รัฐบาลแบกรับภาระตรงนี้เอาไว้ก็ใช้เงินกองทุนน้ำมันจริงๆกองทุนน้ำมันนี่เราก็ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะเงินกองทุนน้ำมันก็คือเงินของใครเงินกองทุนน้ำมันก็คือเงินของประชาชนที่เติมน้ำมันใช่ไหมใช่จ่ายเข้าไปแล้วก็แบ่งไปใช้ใช่ครับเดี๋ยวนี้เราพูดทำความเข้าใจกันก่อนนะเงินอุดหนุนเนี่ยกองทุนน้ำมันนี่คือเงินของคนที่ใช้น้ำมันเติมน้ำมันแล้วก็หักไว้ใส่กองทุนใช่ค่ะนะครับกี่สตางค์ต่อลิตรแล้วแต่ใช่ไหมหักกองไว้ส่วนหนึ่งหักจ่ายภาษีไปส่วนหนึ่งหักเข้ากองทุนน้ำมันส่วนหนึ่งหักเข้ากองทุนอนุรักษ์ถูกไหมแปลว่าเป็นเงินใครเงินประชาชนค่ะเงินประชาชนก็เติมน้ำมันแต่ปรากฏว่าเงินตรงนี้ที่เอามาอุ้มราคาน้ำมันปัจจุบันเนี่ยมันร่อยหรอไปแล้วใช่เพราะเราไปอุดหนุนตลอดเวลาไงคะอุดหนุนมานานแล้วด้วยเดือนหนึ่งประมาณสัก 4,000 ล้านอันนี้แค่เรื่องนี่แค่เรื่องน้ำมันเรื่องเดียวนะแล้วถ้ามันขึ้นไปอีกมันก็ต้องอุดหนุนเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะต้องกู้เงินนะกู้เงินมาใส่ไว้ในกองทุนน้ำมันทีนี้ครับค่ะผมคิดว่ามันต้องทำความเข้าใจกันทั้งระบบนะครับไม่งั้นเราก็จะบ่นว่าราคาน้ำมันแพงราคาน้ำมันแพงทำไมรัฐบาลไม่ลดราคาทำไมรัฐบาลไม่ลดภาษีนี่ฟังล่าสุดกระทรวงพลังงานที่ดูเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยบอกว่าจะคุยกับคลังเพื่อให้คลังเนี่ยช่วยลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันถ้าลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันอะไรจะเกิดขึ้นอีกครับเอ๊เราก็เก็บภาษีมาใช้จ่ายให้ราษฎรสร้างนู่นนี่ได้น้อยลงรายได้ก็จะลดลงรายได้ของรัฐก็จะลดลงเพราะถ้าเราดูทั้งระบบเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหามันไม่ได้เกิดในประเทศนะปัจจัยนี้เนี่ยเป็นปัจจัยนอกประเทศนะครับปัจจัยนอกประเทศก็คือเราต้องนำเข้าน้ำมันดิบแล้วก็มากลั่นแล้วก็มาใช้แต่จะมีคนจำนวนหนึ่งบอกว่ามันความจริงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งก็คือทั้งแก๊สทั้งน้ำมันแล้วก็ขุดเจาะได้ในประเทศไทยไม่ใช่หรือมันก็ใช่ส่วนหนึ่งแหละค่ะแต่มันก็ส่วนหนึ่งแต่มันไม่ทั้งหมดเนี่ยใช่ทีนี้พอเราตั้งราคาขายแต่ถามว่าทำไมเราต้องไปอิงสิงคโปร์นะครับมันก็ต้องมีราคากลางถ้าไม่มีราคากลางนะครับมันก็จะเกิดความปั่นป่วนไหมในการกำหนดราคาทีนี้จะบอกว่ามันเป็นปัญหาของรัฐบาลชุดนี้ไหมที่จะไปอ้างอิงกับราคาที่สิงคโปร์เนี่ยมันก็เป็นมาทุกรัฐบาลอ้างอิงมานานแล้วทุกยุคทุกสมัยนะครับถ้าว่าทำได้โดยที่ไม่อ้างอิงสิงคโปร์แล้วเรากำหนดกันเองเรากลั่นกันเองเราสั่งซื้อน้ำมันดิบมาเรากลั่นการเสร็จปั๊บเราจะตั้งราคาขายเท่าไหร่เป็นเรื่องของเราไม่ต้องสนใจสิงคโปร์นี่นะครับถ้าทำได้จริงเราเปลี่ยนรัฐบาลมากี่รัฐบาลแล้วโอ้โหตอนนี้นายกคนที่เท่าไหร่แล้วนะคะแล้วทำไมไม่ทำตั้งแต่ก่อนหน้า ถึงจะมาถึงรัฐบาลชุดนี้เนี่ยครับมันเป็นปัญหาที่เราก็ต้องพยายามเข้าใจในเชิงโครงสร้างของการบริหารจัดการเรื่องน้ำมันนะครับผมพูดให้คุณผู้ชมได้ช่วยกันคิดว่าวันนี้ปัญหาของเข้าของแพงเนี่ยปัจจัยต้นเหตุสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังโควิด-19 นี่จากข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาได้ทำการสรุปข้อมูลนะครับว่าเหตุที่เกิดภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นจากนี่แหละการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะหลังโควิดต
องบอกว่าพอมันฟื้นตัวปั๊บคนก็จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นคนเดินทางมากขึ้นคนใช้น้ำมันมากขึ้นมันก็ทุกอย่างก็เลยเพิ่มเติมราคาเข้าไปพอขึ้นราคาปั๊บเรานำเข้ามาแล้วก็ต้องมันก็เป็นต้นทุนของเราเขานำของเราออกไปมันก็เป็นต้นทุนของเขาเหมือนกันใช่ค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาเดียวกันทั้งโลกในขณะนี้เราเป็นหน้าที่รัฐบาลนะจะต้องทำให้ชาวบ้านเข้าใจในบริบทปัญหาตรงนี้อย่างไรแล้วก็จะทำให้ชาวบ้านเขาสามารถจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ด้วยวิธีไหนค่ะตอนนี้ก็เห็นว่ารัฐบาลช่วยเหลือหลายอย่างแล้วนะคะแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าเราเก็บภาษีได้น้อยกว่าเดิมมากๆดังนั้นเวลาที่เราเข้าไปเพิ่มเติมหรือไปแบบช่วยราคาไว้พยุงราคาไว้ไปช่วยแบบรับเอาไว้เนี่ยรัฐบาลต้องกู้มาทั้งนั้นเลยเอ๊ะช่วยคิดเร็วๆนะว่าเอาว่า10ปีมาเนี่ยเราตั้งงบประมาณแบบขาดดุลมาตลอด10ปีใช่10ปีมาเนี่ยนะขาดดุลมาตลอดนะขาดดุลเฉลี่ยผมเอาตังกลางๆนะปีละ 500,000 ล้านที่จะต้องกู้เพื่อมาปิดหีบงบประมาณทุกปีเนี่ย10ปีปีละ 500,000 ล้านเท่าไหร่50ล้าน5ฮะ 500,000 คูณ10ใช่มั้ยเออ5ล้านล้านเลยใช่มั้ยใช่มันใช่500,000คูณ10คุณผู้ชมพอเห็นภาพใช่มั้ย5ล้านล้านใช่ใช่เนี่ยเรา5ล้านล้านเลยนะ10ปีมันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเก็บภาษีได้น้อยกว่ารายจ่ายที่รัฐตั้งจ่ายถ้าเราจะตั้งจ่ายถ้าเราจะตั้งงบประมาณรายจ่ายให้พอกับรายรับที่เราเก็บได้ตามภาษีเนี่ยนะครับตามภาษีแล้วก็การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจเข้าคลังเนี่ยนะค่าธรรมเนียมโน่นนี่นั่นด้วยเนี่ยนะเราตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 2.5 ล้านล้านต่อปีงบประมาณแต่เราตั้งมา 2.7 2.9 3.1 นี่ก็ 3.1 3.3 เห็นไหมปีนี้ก็มา 3.185 ล้านล้านอีกในขณะที่เราเก็บภาษีได้ก็ประมาณสัก 2.6 ล้านล้านก็ต้องกู้อีกประมาณ 600,000 กว่าล้านทีนี้เราก็ต้องกู้บริบทแบบนี้ผมคิดว่าต้องสื่อสารและทำความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบนะผมว่าสำนักงานเศรษฐกิจกลางคลังสำคัญที่สุดนะให้ข้อมูลเหล่านี้กับชาวบ้านกับประชาชนนะครับพอเรารู้เสร็จปั๊บเราต้องรู้เลยว่าเมื่อเรารู้ว่าสถานะของประเทศเป็นไงเรารู้ว่าสถานะของครอบครัวเป็นไงปั๊บแล้วเราจะได้วางแผนทั้งชีวิตครอบครัวต่อไปได้ใช่ค่ะนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังเรื่องของปัญหาข้อมูลเข้าของแพงมันเกิดขึ้นจากต้นเหตุสาเหตุอะไรนะครับเรื่องของน้ำมันก็เข้าใจว่ายังจะไปต่อนะครับ